คลิปนี้จะแสดงการย่อขยายคอลเอาท์แล้วก็การย้ายคอลเอาท์ไปยังที่อื่นๆอย่างเช่นเราต้องการจะใส่คอลเอาท์เช่นอยู่บริเวณนี้พอมาถึงจุดหนึ่งเราต้องการจะให้ call out เดิมเนี่ยไปแสดงยังที่อื่นก็สามารถจะทำได้โดยการใช้ visual property ก็คือหลังจากที่แสดง call out แล้วเมื่อต้องการเมื่อเล่นไปยังจุดใดเมื่อต้องการให้จุดนั้นเนี่ยมีการย้าย call out ไปยังที่อื่นให้คลิกไปที่ Visual Property แล้วคลิกไปที่ Add Animation จากนั้นก็ย้ายไปยังที่อื่นๆขณะที่ย้ายไปนั้นเราสามารถจะปรับขยายหรือว่าปรับขนาดของ Call Out ก็ได้เช่นเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อเล่นก็จะเป็นการแสดง Call Out จุดหนึ่งแล้วเมื่อย้ายไปอีกจุดหนึ่งก็เป็นการขยายหรืออาจจะย้ายไปแล้วให้รักษาตราส่วนเดิมก็ได้แล้วแต่เราอีกแบบหนึ่งก็อาจจะแสดงในรูปแบบอื่นอย่างเช่นการทำสปอตไลท์เช่นอาจแสดงตรงจุดนี้แล้วเมื่อเล่นไปสักพักหนึ่งก็อาจจะย้ายไปยังที่อื่นเลื่อนเพลเฮดไปยังตำแหน่งที่ต้องการจะเปลี่ยนแล้วก็ไปที่ Visual Property คลิก Add Animation แล้วก็ไปเลื่อนเอาไปยังที่อื่นหรือในกรณีที่เราต้องการจะแก้ไขในภายหลังหลังจากที่เราทำไปแล้วอาจจะต้องการจะเปลี่ยนก็มาดับเบิลคลิกที่ keyframeแล้วก็ไปย่อขยายก็ลองเล่นดูในกรณีที่มันเล่นเร็วไปเราก็ปรับระยะเวลาเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ Camtasia Studio ซึ่งจะเป็นการตัดต่อทำให้คลิปวิดีโอของเรานั้นดูน่าสนใจมากขึ้น